วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่บ้านไร่สุดปลายนาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นการเปิดร้านนะครับเพื่อหารายได้นะครับเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับเป็นเพื่อนที่เขาทำกับทางการเงินการเงินคุณลูกคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับนวาได้รับเกียรตินะฮะจากท่านสนอนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Eternal ครับมารู้จักท่านสนอเลยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับต้องถามจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก่อนครับครับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ก็พระราชทานนามว่าราชภัฏแปลว่าขนของพระราชานะครับก็ทำงานเพื่อท้องถิ่นวันนี้ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมทุ่งไร่ปลายนานะครับทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั้งหลายของมหาวิทยาลัยเองนะครับก็เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำในโครงการยูทูทีโครงการพัฒนาท้องถิ่นนะครับของมหาวิทยาลัยผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของชาวบ้านที่ทำร่วมกันเนี่ยมาจากกิจกรรมที่นี่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเองนะครับทำหนังสือสมเด็จกับเพชรบุรีก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ทรงเสด็จที่เพชรบุรีครั้งแรกเลยครับปี2493และพระองค์ก็เสด็จเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่กับเสด็จกับรัชกาลที่9และมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ทำหนังสือไปครั้งนึงแล้วนะครับลอยเสด็จเพชรบุรีของรัชกาลที่9 200กว่าครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราทำหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับสมเด็จกับเพชรบุรีในนั้นเป็นพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงที่มีต่อประสงค์นิกรชาวเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องและวันนี้ก็มาจัดแสดงที่นี่รายได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่ากิจกรรมทั้งหลายนะร่วมกับหัวทุ่งไร่ปลายนาเนี่ยเข้ากับโรงพยาบาลบ้านลาดนะครับทุกบาททุกสตางค์เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นกุศลร่วมกันครับได้ครับครับสุดท้ายนี้แล้วอยากให้ท่านเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีกันครับครับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับเป็นเป้าหมายก็คือเป็นคลังปัญญาของจังหวัดและบัดนี้นะครับจังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับเป็นโอกาสที่เปิดรัฐบาลก็เปิดนโยบายการท่องเที่ยวเพชรบุรีนะครับครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับกลายเป็นมรดกโลกและประเด็นที่2ครับเพชรบุรีก็เป็นเมืองสร้างสรรค์เป็นของสมาชิกยูเนสโกแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เราได้ยูเนสโกเพราะว่าเพชรบุรีเป็นเมือง3รสรสที่1ก็คือรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นซึ่งเป็นมะนาวพื้นถิ่นของเพชรบุรีที่มาตรฐานที่ท่ายางในขณะเดียวกันแล้วก็มีตาลตะโนดนะครับแผ่นดินที่นี่แหละครับบ้านลาดที่อำเภอบ้านลาดเนี่ยเป็นแหล่งตาลตะโนดนะครับเป็นรสหวานและที่สำคัญอย่างยิ่งคือที่อำเภอเมืองนะครับแถวบางทะลุหาดเจ้าสำราญก็รสเค็มเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็อยู่ที่เพชรบุรีนะครับความเป็นเมืองสามรสในราคาก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นอาหารนะครับโดยใช้อาหารจากตาลตะโนดนะครับแล้วก็นำเสนออาหารพื้นเมืองของเพชรบุรีในที่สุดยูเนสโกนะครับมีมติรับเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการอาหารส่วนหนึ่งของยูเนสโกด้วยก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนการท่องเที่ยวนะครับจนเพชรบุรีก็เป็นเมืองที่นอกจากเป็นเมืองมีด้านวัฒนธรรมต่างๆแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวชายหาดทะเลเดี๋ยวนี้ก็ผู้คนก็มานะครับเรื่องความปลอดภัยทางจังหวัดและทางเทศบาลทางอำเภอก็ดูแลด้านโควิด-19 นะครับเชื่อว่าทุกอย่างจะปลอดภัยแล้วก็เชิญร่วมกิจกรรมครับกับเพชรบุรีตามตารางกิจกรรมของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างต่อเนื่องครับได้ครับขอบคุณท่านมากเลยครับ